เอาเงินมาจากไหนที่ที่มาให้น้องไปรับจ้างทั่วไปแล้วก็หาเก็บของเก่าครับก็อยากได้น้ำปลาเลยครับน้ำปลาน้ำประปามีไหมไม่มีครับไม่มีใช้แล้วใช้น้ำไหนใช้รวมๆเขาแต่ก็มีไว้หาทะเลาะกันบ่อยนี่คือคนทั้งบ้านในญาติญาติกันไหมควรที่จะให้เด็กอยู่ในการดูแลของบ้านพักเด็กชั่วคราวก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ผู้ปกครองและเครือญาติเนี่ยช่วยกันปรับปรุงนะครับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมก็จะมีการทำบันทึกข้อตกลงนะครับในการที่จะปรับปรุงพฤติกรรมนะครับแล้วก็จะมีการประเมินครอบครัวอีกรอบก่อนคืนเด็กนะครับทวดเขานู่นใบหลังใหญ่ทีนี้ผมก็ใบไม่รู้ไว้ไหนอันนี้นะครับคุณตาวันนี้บ้านพักเด็กและครอบครัวแล้วก็ในฐานะของกระทรวงสาธารณสุขความที่เราไม่พร้อมเนี่ยคุณตาอยากจะให้หลานเนี่ยไปอยู่ในความดูแลของพม.ไหมผมครับผมนะครับก็สภาพที่อยู่อาศัยของคุณตาเนี่ยก็ไม่ค่อยเหมาะสมก็อยากให้ปรับปรุงครับผมผมขอไว้ผมดูแลเองดีกว่าครับคิดว่าอย่างไรครับครับผมเครือญาติช่วยกันได้ครับ